ถ้าหากว่าจะบอกความของเราให้ผู้อื่นเขารู้ตามก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับจึงจะครบองค์ของมันนะครับจึงจะครบองค์มันนะครับเช่นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งค่ะเห็นไหมต้องงั้นสินะปริศนาคำผุดขึ้นมาที่ลุงได้บอกไว้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งจบใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องให้คะแนนด้วยเสร็จสรรพมันประทับตราให้เลยนะครับตรงนี้มันง่ายแล้วมันจะไม่หลุดทีนี้ครับทีนี้ก็นะอยากจะให้ทุกคนนะครับยิ่งคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของอะไรล่ะคือชีวิตนี่มันเลือกเกิดไม่ได้โอเคไหมครับบางคนบางท่านก็ไปเจอปัญหาสารพัด108โดยพวกยิ่งเรื่องของสรีระขออนุญาตนะสรีระร่างกายของใครเนี่ยนะถูกอะไรถูกบังคับข่มขืนเอาอย่างนี้เป็นต้นไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันอะไรที่มันเกาะกินขั้วของหัวใจนะครับเนี่ยขออนุญาตกันแล้วกันนะคนที่เป็นเพศแม่กันแล้วกันถ้าใครก็ตามที่โดนมาลักษณะอย่างนั้นโอ้โหมันนะลุงก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไหนแทนค่ามันได้เพราะลุงก็ไม่เคยถูกข่มขืนแต่รู้ว่าคนถูกข่มขืนเนี่ยมันจะขนาดไหนพ่อลุงเนี่ยเคยมีความเจ็บปวดฤทธิ์สีดวงทวารนะครับมันเจ็บขนาดไหนพอเทียบกันไปเทียบกันมาก็ไม่น่าจะต่างกับการถูกข่มขืนผมว่านะครับมันบาดใจมากแก้ยากด้วยครับแก้ยากปรับยากมันฝังแน่นอยู่ในที่เขาเรียกกันว่าใต้สำนึกนะครับใต้สำนึกมันต้องมีคนที่มีศักยภาพสูงนะฮะสูงมากจึงจะเขี่ยออกได้จึงจะคุยออกได้จึงจะสะกิดออกได้ส่วนมากเรื่องพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะเปิดเผยกันปิดเป็นความลับกันสำหรับคนที่มาขอพึ่งจากลุงอย่าปิดนะฮะเปิดเผยให้หมดเพราะว่าลุงไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีของมนุษย์นายกอไปให้นายขอฟังอยู่แล้วล่ะครับลุงมีมาตรฐานของลุงอยู่แล้วนะครับบอกให้ทราบไว้มาตรฐานตัวนี้ลุงจะมีสูงมากนะครับเพราะเป็นภาษาลุงที่พูดไว้เกินกว่า20ปีคำพูดต่อไปนี้คือเมื่อรู้จักกับลุงแล้วอย่าเลยนะครับอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีกับเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดที่เราเห็นว่ามันไม่ดีไปเล่ากับคนอื่นฟังอย่านะครับห้ามเด็ดขาด 100% ครับถ้าใครปฏิบัติไม่ได้คนนั้นจะเสียคนเพราะอะไรฟังให้ดีนะอย่าไปคิดว่าเรากับเพื่อนคนเราอยู่สองแค่สองคนไม่ใช่เพื่อนเราเขาก็มีเพื่อนใครก็ไม่รู้สักวันหนึ่งเราจะไปเจอเพื่อนคนที่เราเล่าสิ่งไม่ดีให้เขาฟังนั่นแหละแล้วคนฟังเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับเราทีเดียวครับทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเขาเห็นไหมถ้าคนคิดตัวนี้ไม่เป็นก็จะเจอสุดท้ายจะไม่มีเพื่อนฝูงเป็นหมาหัวเน่าโอเคไหมครับจะไม่ได้รับคำอะไรจะไม่รับการช่วยเหลือเมื่อถึงวาระใดวาระหนึ่งจำหน้าจำนะหน้าจำนะภาษาลุงเนี่ยหน้าจำนะโบราณเขาบอกว่าปากปลาร้าปากปลาร้าหรือว่านกสองหัวว่าไปพวกนั้นนะครับระวังให้ดีนะเพราะมันกลายเป็นการนินทานะนินทาการีเหมือนเทน้ำเหมือนชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินว่าไปโน่นลุงก็ได้แค่นี้มากกว่านั้นก็อยู่นั่นนะอยู่ในตำราอยู่ในหนังสือนั่นนะเรื่องเขาเรื่องของเราใครจะมารู้เรื่องของเราได้ต
ถ้าเราไม่เล่าให้เขาฟังถ้าเราให้เขาฟังเขาก็ไปเผยแพร่ต่อทีนี้จะเล่าเรื่องอะไรกับใครฟังต้องไว้วางใจคนนั้นนะครับครับต้องเก็บความลับให้ได้ลุงนี่เป็นมนุษย์เก็บความลับของลับมีกันอยู่ทุกคนแต่ความลับไม่มีในโลกหรอกจะบอกให้ทราบไว้นะครับใช่สิครับมันเป็นภาษาของผู้บรรลุธรรมที่ว่าเนี่ยของลับไม่มีในโลกมีแต่ผู้บรรลุธรรมเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้ผู้บรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ปากหมาอยู่แล้วนะครับให้ดูไว้เข้าใจยังเขาไม่ปากพร่อยอยู่แล้วนะเห็นไหมจะบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคนะโทษทีเมื่อกี้ที่ภาษาหนักไปนิดนึงลึกซึ้งจนยากที่ปุถุชนจะเข้าใจได้ปรมัตถ์อยากจะอธิบายค่ะหนูก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันหาคำตอบกันต่อไปจนกว่าจะเจอปรมัตถ์ไม่เป็นไรความจริงจะคุ้มครองตัวเราค่ะหนูเชื่อธรรมชาติและจัดสรรให้เราเองหนูเชื่อธรรมชาติแต่เข้าให้ถึงธรรมชาติที่ไหนครับเชื่อแต่ธรรมชาติธรรมชาติเป็นยังไงมันรู้สึกกับธรรมชาติได้ยังไงนะการเข้าใจธรรมชาติต้องเข้าใจโดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับเช่นนะหนาวอากาศเย็นหนาวนี่คือธรรมชาติมันต้องรู้สึกร้อนเนี่ยต้องรู้สึกเจ็บปวดนี่คือเรื่องธรรมชาติเจ็บตรงไหนของร่างกายถูกทิ่มถูกแทงถูกเคาะถูกตีเห็นไหมถูกตบถูกตีถูกทิ่มและขออนุญาตถูกแทงมันแทงตรงไหนอะทีเดียวเนี่ย เห็นไหมครับดูสิฮะภาษาลุงมันลึกแหลมคมนะทุกมิตินะเอาเปล่ามันแทงตรงไหนเราให้เขาแทงหรือไม่ไหไปนู่นเลยเวลาไปเห็นไหมเพราะฉะนั้น หรือไม่ได้เจตไม่ได้พอใจให้เขาแทงเลยอะไรทำนองนี้ครับค่อยๆภาษาอย่าถือภาษาลุงนะครับอย่าถือภาษาลุงเพราะภาษาลุงต้องการพูดจาเพื่อให้มันหลายคำปุ๊บลึกๆในใจลุงไม่มีอะไรหรอกบอกให้ก็ได้ไม่มีอะไรหรอกต้องการอยากให้มันเจาะเข้าไปในขั้วของใจปิ้งให้มันเด็ดสระตีไปเลยแล้วก็บิดขั้วจุดท้ายโป๊ะไปเลยอย่างเงี้ยคนไหนได้ก็ได้โป๊ะทันทีเหมือนกันคนไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันถ้ามันจะมีนะไม่มีก็แล้วไปโยมเอ้ยนะครับก็ไม่อยากจะให้มีเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่เข้าใจเอามาอีกแล้วถามมาอีกหมดหรือยังหมดแล้วลุงไปแล้วเนาะนี่มัน 3:50 เนาะเอาจริงนะพรุ่งนี้เป็นหนี้ทางใจเลยดิมั้ยเนี่ยวันนี้ไม่ได้นำมาเสนอเลยเพราะว่าเจตนาจริงๆนะฮะก็ทุกๆต้นรายการเนี่ยก็จะให้พลังงานตรงนี้มากๆเข้าเพราะว่าตอนหลังมาจะเริ่มมองเห็นคนที่เป็นสวดึกดูดึกแล้วนะเพราะมันจะเสร็จทีเนี่ย4:30 5:00 เงี้ยนะครับจะได้ไปหลับไปนอนเราก็เลยให้ตั้งแต่ตอนหัวค่ำนะครับเรื่องของพลังงานแสงพรุ่งนี้ก็ตามด้วยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับมันก็จะมีแปลกๆฮะลุงจะมีแปลกๆนะครับบอกให้ทราบว่าแต่ละวันเนี่ยมีแปลกๆของลุงมันจะเป็นลักษณะเรียลไทม์นะครับครับแต่ละวันแต่เวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปจะบอกให้ทราบไว้นะพรุ่งนี้ก็รับเอาใหม่ที่นึงเตรียมคำถามไว้หน่อยแล้วพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเตรียมเหมือนกันลุงก็จะเตรียมเหมือนกันทำการบ้านเราก็ดี
เห็นว่าไม่มีอะไรมากเลยพญานาคที่เป็นพาหนะของพระศรีเป็นสัตว์กึ่งเทพใช่ไหมครับแน่โอ้โหนั่นแหละนั่นแน่พญานาคที่เป็นพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเป็นสัตว์กึ่งเทพ